สวัสดีครับผมณรงศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาครับก็ขออนุญาตนะฮะวันนี้มาผ่านสื่อนะฮะ เพื่อน HR ทุกคนนะครับที่ร่วมอยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้เราพบกันผ่านสื่อเป็นที่น่าเสียดายจริงๆจริงๆก็ตั้งใจจะมานะครับแต่ด้วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ผมไม่สามารถทิ้งพื้นที่จังหวัดพะเยาไปได้นะครับก็ขอพบปะกับพวกเราผ่านสื่อทุกวันนี้ต้องกลับเรียนว่าการทำงานทั่วๆไปในหลายๆเรื่องเนี่ยยากกว่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันแข่งกันด้วยความถูกต้องหรือ accuracy กับอันที่สองก็คือความรวดเร็วหรือ speed นะครับคือความเร็วสองอย่างเนี่ยมันเป็นความผกผันซึ่งกันและกันถ้าเราทำเร็วนะครับความถูกต้องก็จะลดลงแต่ถ้าเราทำถูกต้องความเร็วก็จะไม่ได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจเนี่ยที่การแข่งขันสูงอย่าว่าแต่ภาคธุรกิจและภาคราชการเนี่ยการแข่งขันหรือการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยก็จะสูงถ้าเรามัวแต่ชักช้านะฮะเราทำอะไรแล้วเราช้าหมดเนี่ยเราไม่สามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขหรือเยียวยาประชาชนได้ในเวลาที่กำหนดหรือภาคเอกชนไม่ตอบสนองเนี่ยทุกวันนี้มันดิสรัปทีฟคือท่านจะตายไปกับอะไรก็ไม่รู้ในเวลารวดเร็วคิดไม่ถึงอย่างเราจะเห็นธุรกิจเยอะแยะนะครับที่แม้แต่อะไรนะครับยี่ห้อที่ผลิตกล้องดิจิตอลได้แต่ไม่ผลิตกล้องดิจิตอลขายไปทำฟิล์มสุดท้ายหายไปจากตลาดเลยนะฮะหรือว่าสินค้าหลายประเภทที่การแข่งขันแล้วแม้แต่รัฐวิสาหกิจบางแห่งของเราเราจะเห็นว่าเราทำธุรกิจมายั่งยืนยงวันนี้เรายังขาดทุนแต่ขณะที่ธุรกิจที่แข่งกันด้วยกันเปิดใหม่เป็นต้นทุนต่ำกำไรเอากำไรเอาเพราะว่าเขาปรับตัวเร็วกว่าเพราะจริงๆแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่ามันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่องค์ประกอบมากมายนะครับแต่ส่วนหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าความตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วถามว่าผู้นำองค์กรสภาพจริงๆเป็นอย่างไรถ้าในอดีตหรือบอกตามทฤษฎีเนี่ยผู้นำองค์กรเนี่ยเราเกิดได้สองเรื่องเรื่องกรณีที่หนึ่งก็คือเกิดตามกฎหมายอย่างผมเนี่ยเป็นผู้นำตามกฎหมายผมมีอำนาจแต่งตั้งผมมาเป็นผู้ว่าจังหวัดพะเยาผมก็มีอำนาจแต่งตั้งตามผมว่าผมก็สามารถใช้อำนาจผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดตามกฎหมายแต่จริงๆแล้วตรงนี้เมื่อมีกฎหมายอยู่ในมือเราแต่การใช้อำนาจตามกฎหมายเราต้องรู้บริบทที่เรียนรู้จะใช้ให้สังคมยอมรับให้ทุกคนยอมรับเราถึงจะทำงานได้ถ้าเราไม่ได้รับการยอมรับเราทำงานไม่ได้หรอกครับนะครับแต่ผู้นำอีกประเภทหนึ่งเกิดโดยธรรมชาติเวลานั่งคุยกันทุกคนยอมรับหรือไอ้คนนี้เป็นผู้นำถามว่าสัญชาติของความเป็นผู้นำเนี่ยมันมีคุณสมบัติอะไรที่ทำให้คนนั้นโดดเด่นขึ้นมาและเป็นผู้นำและพูดแล้วทุกคนหรือนำแล้วทุกคนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ในยุคสมัยนี้เลยคือวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ผู้นำต้องชี้เลยได้ว่าเฮ้ยถ้าเราตัดสินใจอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าตัดสินใจอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ตัดสินใจตอนนี้มันจะเป็นอย่างนี้แน่นอนเราจะถูกคลื่นสึนามิกวาดหายไปจากระบบเลยเพราะนั้นเราต้องปรับปรุงเงินตอนนี้นั่นวิชั่นคือเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำที่จะต้องมีนะครับเรื่องที่สองก็คือเมื่อมีวิชั่นที่ดีเราจะต้องมีสิ่งที่ดีด้วยคือการบริหารนะครับเบ็ดเสร็จเลยถ้าพูดผมจำไม่ได้หรอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีหรือการเรียนการสอนระบบใหม่เขาสอนว่าอะไรแต่ถ้าเป็นสมัยโบราณก็บอกว่า post crop planning organization staffbudget report coordinating อะไรก็ตามเนี่ย post crop เป็นหลักการบริหารเลยเพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีนอกจากมีวิชั่นแล้วจะต้องมีหลักการบริหารที่ดีและตัวที่สำคัญที่สุดของการบริหารเนี่ยมันก็คือทุกอย่างอย่างที่ผมบอก planning organizing ต้องดีหมดแล้วสิ่งนึงที่เราลืมไปในตัว post crop มันไม่มีเราต้อง assessment เราต้องประเมินผลว่าไอ้แผนที่เราทำไปมันดีขนาดไหนมันประสบความสำเร็จขนาดไหนในช่วงเวลาที่เหมาะสมประเมินแล้วกลับไปดูว่าโจทย์เราเข้าใกล้เป้าหมายหรือยังเข้าใกล้โจทย์ที่เราตั้งหรือยังถ้ายังอะไรคือ key factor ที่มันไม่เข้าแล้วก็ไปแก้ตรงนั้นให้มันเข้าเพราะมันจะเป็นไซเคิลที่เราดีขึ้นเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดหายไปในภาคธุรกิจและสังคมไทยก็คือเรามีการวางแผนที่ดีเราวางองค์กรที่ดีเรามีสตาฟที่เรารีคูทคนเก่งๆมาเยอะแยะแล้วเราทำไปเราคิดว่าเป็นไปตามแผนแค่นี้ดีแล้วแต่เราลืมนึกนะในยุคที่มัน disruptive หรือยุคที่มัน speed เป็นตัวกำหนดเนี่ย
เราไม่ได้แอสเซทเราไม่ได้ประเมินถ้าเราประเมินที่ดีเราจะรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นส่วนเกินไม่ตัดไขมันตรงนี้ลดต้นทุนได้เฮ้ยตรงนี้มันขาดไปไม่ต้องเติมตรงนี้หน่อยมันจะได้ขยับได้เร็วกว่านี้สิ่งที่เราขาดหรือบริบทของภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนไทยหรือแม้แต่ราชการไทยขาดก็คือการประเมินผลที่ถูกต้องแล้วประเมินผลอย่างจริงๆจังๆนะครับต้องไม่เกรงใจก็ต้องไม่โกรธกันนะครับถ้าเกิดประเมินผลสิ่งที่สามที่ผู้นำต้องมีคือการตัดสินใจนะครับการตัดสินใจไม่ใช่เราวิชั่นดีเรารู้ว่าเราจะไปที่ไหนเราวางแผนดีหมดแต่พอถึงที่ต้องตัดสินใจเป็นตายซ้ายหรือขวาจะตรงไปจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเราไม่กล้าตัดสินใจเราเรียกประชุมเรียกประชุมผลของการประชุมวันนี้คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ประชุมกันต่อเป็นอย่างนั้นบ่อยๆถ้ารอนะฮะในเรื่องการตัดสินใจในยุคที่ธุรกิจมันเร็วมากหรือดิสรัปทีฟท่านรอไม่ได้ครับถ้าท่านตัดสินใจวันนี้ท่านต้องตัดสินใจวันนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่ตัดสินใจวันนี้วันรุ่งขึ้นหุ้นอาจจะลงมูลค่าทรัพย์สินท่านอาจจะหายไปหรืออัตราแลกเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปการส่งออกหรือการนำเข้ามูลค่าคิดเป็นเงินบาทมหาศาลตรงนั้นท่านต้องตัดสินใจต้องเมคดิชั่นจะดึกดื่นเที่ยงคืนท่านก็ต้องตัดสินใจวันนี้เพื่อจะมีผลในวันพรุ่งนี้แต่ถ้าท่านไม่ตัดสินใจท่านโยนไปเรื่อยๆโยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ในฐานะผู้นำที่ดีสำคัญที่สุดวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องโค้ชผู้นำที่ดีจะต้องถ่ายทอดสอนแนะลูกน้องไปทำตามได้ผู้นำที่ดีไม่ใช่ลงไปทำงานเองผู้นำที่ดีรู้เมื่อจัดแผนจัดองค์กรสตาฟแล้วเราจะต้องสอนสตาฟเราลงไปลบตรงนั้นบู๊ตรงนี้อย่างไรในยุทธศาสตร์ที่เรากำหนดนะครับท่านไปดูฟุตบอลสมัยใหม่นะครับโค้ชหรือ อย่างฟุตบอลทีมสมัยใหม่เนี่ยข้อสำคัญไม่ได้อยู่ที่นักกีฬาเลยนะฮะอยู่ที่แท็กติกที่โค้ชหรือผู้จัดการทีมส่งให้ไปวันนี้คุณต้องไปประกบตัวนี้คุณต้องเล่นอย่างนี้คุณต้องเล่นอย่างนี้ถ้าทุกคนเล่นไปตามแผนเกมแผนของโค้ชที่วางไว้หรือแผนผู้จัดการวางไว้เชื่อว่าวันนั้นท่านได้แต้มตามต้องการวันนี้จะเอา3แต้มวันนี้จะเอา1แต้มเล่นในบ้านต้อง3แต้มเล่นนอกบ้านเอาแต้มเดียวก่อนเจอกับทีมยักษ์เอาแต้มเดียวก่อนอย่างเงี้ยยุทธศาสตร์ที่โค้ชกำหนดไปหรือผู้จัดการกำหนดไปต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นถ้าท่านเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ท่านโค้ชลูกน้องไม่ได้นะครับองค์ประกอบผู้นำโค้ชนะถามว่าท่านจะเอาความรู้ที่โค้ชมาจากไหนผู้นำก็คือต้องใฝ่หาความรู้คนเราไม่มีใครเรียนรู้ทุกเรื่องไม่มีใครเรียนรู้หมดนะครับไม่มีใครที่จะสารพัดพหูสูตรต้องใฝ่หาความรู้การหาความรู้มาจากได้หลายอย่างหลายแหล่งนะครับอ่านหนังสือปฏิบัติไปหาผู้รู้จนปัญญาไปถามคนนู้นมันถึงเกิดระบบที่ปรึกษาระบบที่ปรึกษากฎหมายที่ปรึกษาบัญชีกำหนดอะไรเยอะแยะเราถึงมีตรงนั้นไม่รู้ไปหาผู้เชี่ยวชาญอย่าคิดเองอย่าตัดสินใจเองเพราะว่าสมัยก่อนตัดสินใจผิดระบบมันล่าช้าท่านยังมีโอกาสที่เฮ้ยไปทบทวนกลับมาตัดสินใจใหม่ได้แต่ทุกวันนี้ถ้าท่านตัดสินใจผิดไปนะครับระบบมันสปีดมันเร็วมากท่านไม่มีโอกาสที่จะกลับมาหายใจอีกเลยนะถ้าท่านจมน้ำลงไปแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นกลับมาอีกเลยนะนี่คือการโค้ชได้ต้องมีความรู้พอที่จะโค้ชความรู้พอที่จะสอนลูกน้องสิ่งสำคัญอีกอันนึงนะครับมันเป็นธรรมะนะฮะธรรมะสำหรับผู้บริหารท่านต้องมีทศพิธนะครับเป็นหลักที่ธรรมะแล้วการที่เป็นผู้บังคับบัญชาท่านต้องมีอีกอันนึงนะฮะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็คือพรหมวิหารเราต้องเห็นใจคู่อื่นด้วยลูกน้องเราก็เป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนกันนะครับเราจะไปสั่งเขาบอกว่าวันนี้เฮ้ยถ้าเป็นตายไม่ให้กลับบ้านอะไรอย่างนี้สำหรับคนบางคนถ้าพ่อแม่เขาเจ็บป่วยลูกเขาเจ็บป่วยลูกเขาต้องเข้าโรงเรียนบางทีมันต้องมีการผ่อนปลนบ้างเอาเนื้องานแลกกันไหมให้คุณกลับไปเร็วได้แต่พรุ่งนี้คุณมา6โมงเช้าคุณเอางานมาส่งผมนะผมยอมอย่างนั้นต้องยืดหยุ่นบ้างเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะเอาเป็นนับหน่วยนับอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาน้ำใจเลยท่านก็จะบริหารไม่ได้นะมันไอเรื่องงานกับเรื่องคนเนี่ยมันคนละยูนิตกันถ้าเอางาน 100% คนท่านจะไม่ได้แต่ถ้าเอาคน 100% งานท่านพังแน่นอนมันขึ้นกับท่านจะบริหารอย่างไรในเรื่องพวกนี้สิ่งสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือคนที่เป็นผู้บริหารท่านต้องมีคุณธรรมมีความโปร่งใสการตัดสินใจของท่านแต่ละอันต้องแท็กกลับไปได้ว่าท่านตัดสินใจเพราะอะไรผลประโยชน์ของใครถ้าเป็นเอกชน
ก็ผลประโยชน์ของบริษัทมาก่อนนะครับไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์บริษัทมาก่อนผลประโยชน์ส่วนตนหรือกลุ่มหรือทีมของเราแต่ถ้าเป็นราชการผลประโยชน์ของประชาชนต้องมาก่อนนโยบายสาธารณะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนกลุ่มมากมากกว่าคนกลุ่มน้อยนะครับตรงนั้นถ้าเราเลือกที่จะเลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือใกล้คนใกล้ตัวก่อนระยะสั้นท่านอาจจะได้กำไรแต่ระยะยาวท่านขาดทุนแน่นอนนะครับอย่างผมเป็นข้าราชการเนี่ยผมต้องยึดความซื่อสัตย์สุจริตและเบสออนนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งจังหวัดหรือทั้งประเทศก่อนเราถึงจะลงไปดูบางเรื่องที่เป็นกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอะไรแต่ถ้าเราเลือกกลุ่มนู้นกลุ่มนี้มาก่อนที่เราจะเลือกนโยบายสาธารณะที่ประชาชนทั้งหมดรับรองว่าอยู่ไม่ได้เราจะไปตอบคำถามเองว่าเราประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จแต่เราต้องดูสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับ อย่างน้อยคนที่ยืนยันว่าเราประสบความสำเร็จเอาอย่างน้อยแค่2องค์กรพอผมไม่เอามากๆมากมายนะครับเอาอันแรกคือเอเชียโซไซตี้ของสหรัฐอเมริกาที่เป็นองค์กรเอเชียซึ่งเขาบอกว่ารางวัลนี้เสมือนรางวัลโนเบลไพรส์ของคนเอเชียเลยเพราะว่าคนเอเชียเก่งขนาดไหนก็ตามปกติเราไม่ค่อยได้โนเบลไพรส์ก็มีกลุ่มคนยุโรปคนอเมริกันรวมกับคนเอเชียที่มีบทบาทในระดับโลกเนี่ยได้รวมกลุ่มกันแล้วก็มาให้รางวัลกับคนเอเชียที่เป็นบุคคลหรือเป็นทีมกลุ่มบุคคลที่สามารถทำงานแล้วบอกว่าเปลี่ยนโลกได้ไปในทางที่โลกนี้ดีขึ้นซึ่งปีนี้2018เนี่ยเราได้รางวัลนั้นด้วยเป็นหนึ่งในทีมงานที่ได้รางวัลด้วยเทียบเคียงกับทีมที่มาจากอัฟกานิสถานมาจากอิสราเอลมาจากซีเรียมาจากอิรักมาจากจีนมาจากอินเดียหรือหลายๆประเทศที่ได้รางวัลมานะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งว่ารางวัลเราเป็นระดับโลกหรือแม้แต่เราเทียบเคียงทีมญี่ปุ่นที่ได้รางวัลปีนี้ร่วมกับเราเนี่ยเป็นทีมเทคนิคเชียนที่ไปชัตดาวน์ระบบไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะแล้วเขาได้รับสารเคมีรังสีมากมายนะครับปีนี้ทีมนั้นได้รางวัลเอเชียเกมเชนเจอร์อะวอร์ดเหมือนกันแต่เขามารับไม่ได้ให้เอกอัครทูตญี่ปุ่นไปรับแทนนะครับก็จะเหมือนกันเราอยู่ในเลเวลนั้นตรงนั้นถือว่าเราภูมิใจมากอันที่สองก็คือเราได้รับคำชื่นชมจาก Wharton School of Management เรารู้นะครับในบริษัทโรงเรียนบริหารที่เก่งที่สุดในโลกณวันนี้ Wharton School นี่แหละคืออันดับต้นๆของโลก Wharton School ก็ชื่นชมเราในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จใน3ด้าน1คือวิชั่น2คือ well planned และ organize 3 discipline นะครับอย่างที่ผมบอก2ตัวแรกอยู่ในสิ่งที่ผมบอกว่าคุณบัตรที่ผู้นำต้องมี1คือวิชั่นต้องมีวิสัยทัศน์รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราควรทำอะไรผลจะเป็นอย่างไรเราต้องรู้2ก็คือ well planned และ organize ก็หมายความว่าเราวางแผนดีมากแล้วก็เราปฏิบัติเป็นไปตาม execute เป็นไปตามแผนซึ่งในฐานะคนไทยเราจะเห็นคำพูดเล่นๆอยู่บ่อยๆนะครับว่าประเทศที่เขียนแผนเก่งที่สุดในประเทศไทยเลยอยู่ในอันดับต้นๆของโลกเลยเขียนแผนแต่ประสบความล้มเหลวในการ execute ประจำเดี๋ยวผมจะชี้ให้ว่าเราพลาดตรงไหนแต่วันนี้ไอ้เรื่องนี้เราได้คำชมและสุดท้ายคือ discipline ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วผมเชื่อว่าทีมงานหมื่นกว่าคนต้องภาคภูมิใจด้วยเพราะปกติแล้วเขาจะบอกว่าสังคมไทยมันขาดวินัยเราทำอะไรเราไม่ค่อยต่อแถวไม่ค่อยอะไรแต่ทำไมหน้าถ้ำถึงมีวินัยทำไมถึงจัดระเบียบได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับตรงนั้นคือสิ่งที่ Wharton School บอกเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ระดับ World Class ตรงนี้ที่บอกเราว่าเราประสบความสำเร็จผมถือว่าเราประสบความสำเร็จนะครับทีนี้มาดูว่าวิชั่นเขาบอกว่าอะไรเขายกตัวอย่างอยู่ 2-3 อันว่าที่เราต้องตัดสินใจอย่างเช่นเหตุการณ์ที่ตั้งแต่วันที่2ของเหตุการณ์คือวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนเนี่ยเราตัดสินใจที่จะร้องขอทีมซีลจากสัตหีบทั้งๆเรายังไม่รู้ปัญหาเลยว่าอะไรเกิดขึ้นข้างหน้าเขาบอกว่านั่นคือวิชั่นของเราที่เรามองออกไปแล้วว่าเราอ่านสถานการณ์ไปแล้วว่าถ้าไม่มีกองกำลังที่มากเพียงพอหรือฝีมือหรือเป็นมืออาชีพเพียงพอความซับซ้อนหรือซอฟิสติเกตในถ้ำมันมากมายที่เราไม่รู้เราจะไม่ประสบความสำเร็จในการเด็กออกมาเราถึงกล้าเรามองวิชั่นไปแล้วว่าถ้าเราขาดทีมพวกนี้เราจะไม่ได้สุดท้ายแล้วเรานำแม้กระทั่งทีม World Class
มาจากอังกฤษออสเตรเลียอเมริกาก็ตามมาร่วมกันเป็นเป็นหนังเลยที่ผมเรียกหนังเหมือนหนังมนุษย์พลังอะไรอย่างนี้เลยนะฮะที่ฉายกันอยู่กวาดเงินกันเยอะแยะนะฮะตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเรามีวิชั่นตรงนั้นได้ยังไงทำไมเราอ่านสถานการณ์ตรงนั้นทำไมเราอ่านขาดขนาดนั้นอันที่สองเขาบอกว่าเราเวลแพลนเขาก็สงสัยว่าทำไมวันที่สองของเหตุการณ์บ่ายสองโมงตอนเรียกเราเรียกประชุมสถานการณ์ทั้งหมดเราบรีฟสถานการณ์ทั้งหมดเราอ่านเกมไปแล้วว่าจะเกิดสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้แล้วเราวางแผน4สเต็ปแผน A แผน B แผน C แผน D แผน A คือเข้าหน้าถ้ำออกหน้าถ้ำติดขัดอะไรไปแก้ปัญหาเอาก็คือมีน้ำท่วมต้องสูบน้ำต้องดำน้ำอะไรก็ว่ากันไปจะไปเอาองค์กรไหนกันยังไงจะไปจัดสตาฟยังไงเป็นเรื่องที่เราวางแผนกันละอันที่สองแผน B เฮ้ยถ้าเกิดมันมีช่องโพรงบนเดินบนยอดเขาที่เป็นภูเขาหินปูนเราเจาะลงมาได้ก็เป็นอีกแผนนึงที่จะถึงตัวเด็กได้แผน C ก็คือเรามีช่องโพรงที่น้ำมันเข้าไปในภูเขาได้ทำไมเราไม่เจาะจากโพรงตรงนั้นกลับเข้าไปในถ้ำได้อาจจะเป็นช่องนึงที่เราสามารถกลับเข้าไปได้แล้วไปเจอเด็กได้เหมือนกันแผนดีก็คือว่าถ้าเด็กอยู่ในผนังที่มันไม่หนามากนักแล้วเรามีสแกนอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรที่มันดีมากในระดับโลกเราเจอแล้วเราสักเจาะเข้าไปเราจะเจอเด็กก็ได้เราบอกเลยว่า4แผนเราจัดออร์แกไนซ์เลย4แผน4แผนต้องจัดองค์กรยังไงไปเอามืออาชีพจากที่ไหนมาจะเห็นนะฮะว่าแผน A ติดน้ํานะฮะดำไม่ได้ความมืออาชีพเราไม่มีเราก็ต้องไปเอาทีมซีลมาเสร็จจากทีมซีลเราไปได้ทีมระดับโลกมาเขาเรียกว่า The World Best Case Diver ดีที่สุดของโลกสำหรับการดำถ้ำเราได้มา3คนที่มาช่วยเรานั่นคือออร์แกไนซ์และสตาฟที่เราทำสำเร็จนะครับปั๊มน้ำเราไปหาปั๊มน้ำมาจากทั่วประเทศเลยนะจากกทม.จากอะไรเยอะแยะแล้วเราได้เห็นไหมฮะเราไม่เคยคิดนะฮะว่าโนว์ฮาวของคนไทยปั๊มพญานาคปั๊มน้ำซิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่จังหวัดแถวภาคตะวันตกนครปฐมราชบุรีอะไรเนี่ยมาสูบน้ำแล้วประสบความสำเร็จนะครับมาสูบน้ำนะครับเราไปรีคูทมาไปอุปกรณ์มาเราเอาสายไฟมาจากทั่วประเทศมาเดินปั๊มน้ำมาสายไฟมาคนแบกถังออกซิเจนมาจากทั่วทุกจุดจะเห็นว่าทุกคนมาช่วยกันแผนสองคือเดินถ้ำท่านจะเห็นว่าเราได้คนมาเราได้อุปกรณ์มาคนเอามาจากไหนเอาจากผู้เชี่ยวชาญในการเดินป่าเราได้ผอ.มณฑลที่พะเยานี่แหละนะครับเป็นผอ.ที่ดูแลเรื่องหน่วยรบพิเศษมาก่อนเดินป่าเก่งได้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่อุทยานได้แม้กระทั่งทีมรังนกได้ทหารพรานตำรวจตะเวนชายแดนได้มาเยอะแยะแล้วหลายคนที่ลืมหรือคิดไม่ถึงเยอะแยะที่มาผมอาจจะกล่าวไม่หมดแต่หลายทีมมาจากทั่วประเทศมาช่วยตรงนี้ทีมสูบน้ำเราได้มทบ37ที่เชียงรายเราได้ทีมอย่างที่บอกพยานน้ำซิ่งอะไรมาก็ตามได้น้ำบาดาลมาได้กรมชลประทานได้กรมอุทกได้กรมทรัพยากรน้ำได้กรมทรัพยากรธรณีมาช่วยกันเยอะแยะนะครับได้วิศวกรจากสภาวิศวกรมาช่วยเป็นที่ปรึกษาเทคนิคต่างๆในการดำเนินการได้โอ้โหมาจากโดรนบินอะไรเยอะแยะมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วประเทศส่งคนมาช่วยแผนที่4ซึ่งเราคิดแผนแต่มันประสบความล้มเหลวเพราะเราไม่มีโนว์ฮาวพอเราไม่มีเทคโนโลยีพอเราไม่มีดาวเทียมที่หรือเครื่องมือตรงนั้นพอในเวลาที่จำกัดก็โอเคแผนที่4เราก็ไม่ได้ใช้แต่เรามี4แผนนี่คือสิ่งที่วอลตันบอกว่าเวลแพลนและออร์แกไนซ์แต่จริงๆแล้วผมเรียนท่านว่าเราเวลเอ็กซิคิวด้วยสิ่งที่สังคมไทยขาดไปท่านทราบไหมคืออะไรอย่างที่ผมบอกแล้วไม่ได้ประเมินผลที่หน้าถ้ำเราประเมินผลอย่างน้อยวันละ2ครั้งประเมินเมื่อคืนทำอะไร8ชั่วโมง9ชั่วโมงที่ผ่านมาทำอะไรผิดพลาดแผนอะไรบ้างขาดอะไรต้องการน้ำมันต้องการอุปกรณ์อะไรเอาหน่วยที่ซัพพอร์ตตรงนั้นทำไมมันเกิดบกพร่องอย่างนี้เอาต่อไปภาคเช้านี้เดี๋ยวเดินต่อนะไอ้ตรงนั้นต้องซัพพลายมาเอากี่โมงนัดกันเลยอุปกรณ์ไปเอามาจากไหนไปทำอ่ะจากทั้งประเทศทั่วโลกไปเอามาจากไหนก็ได้ให้ได้ตรงเวลาที่ความต้องการไปเอามาบ่ายคุณจะทำอะไรทุกแผนทุกทีมคุณจะทำอะไรมารายงานรายงานเสร็จไปทำไปปรับแผนพอเย็น 4-5 โมงเย็นประชุมกันอีกเช้าทำอะไรบ่ายทำอะไรแล้วคืนนี้คุณจะทำอะไรต่อปรับแผนกันวันละอย่างน้อย2รอบประเมินผลตลอดแล้วมันก็จะดีขึ้นพอวันหลังๆประชุมน้อยลงใช้เวลาในการประชุมน้อยลงแผนประสบความสำเร็จมากขึ้นเออร์เลอร์หรือสิ่งที่ต้องการไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะมันได้ตามเวลาได้ตามความต้องการเกือบหมดแล้วทำให้เราเข้าสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่เราเวลเอ็กซิคิวด้วยและดิสซิพลินก็คืออย่างที่บอกว่าไม่มีใครเชื่อคนไทยจะมีวินัย
แต่หมื่นกว่าคนที่หน้าถ้ำจัดระเบียบเพราะอะไรรู้ไหมครับทุกคนมาโดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆเลยทุกคนมาเพื่อหวังช่วยเด็ก13คนเท่านั้นเองเมื่อทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนกลุ่มส่วนตนต่างๆทุกคนก็ถอดหัวโขนหมดจะใหญ่โตขนาดไหนใครจะมาในถอดทุกคนทิ้งไว้หน้าถ้ำทำงานเป็นทีมกู้ภัยเป็นทีมเดียวกันหมื่นกว่าคนรวมเป็นทีมเดียวกันผมตอบอยู่เสมอว่าไม่ใช่ผลงานของผมผมต่อจิ๊กซอตัวนึงเท่ากับคนอื่นก็ต่อทุกคนถือจิ๊กซอคนละตัวเป็นจิ๊กซอที่มีหมื่นกว่าตัวต้องต่อแล้วทุกคนก็ช่วยกันต่อต่อเป็นกลุ่มก็ผมเอามารวมๆกันแล้วผมต่อตัวสุดท้ายเท่านั้นเองภาพเกิดออกมาสวยมันถึงเป็นอย่างนี้นั่นคือความสำเร็จแต่เป็นความสำเร็จของคนเป็นหมื่นคนเป็นกำลังใจที่มาจากทั่วโลกเป็นกำลังใจที่มาจากคนไทย60กว่าล้านคนเราต้องรู้ภารกิจก่อนเราทำแผนแล้วเราจะจ่ายงานเอางานนี้จะใครเก่งที่สุดไปถามมาอย่างซิลเนี่ยเราประสานเข้าไปเขายินดีมาก็ได้หรืออย่างเดินป่าหรือสูบน้ำเราต้องใช้กำลังทหารกำลังมากมายเราก็ต้องถามไปกองทัพนะฮะกองทัพบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนกองทัพแม่ทัพภาค3ก็ส่งมาทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลสนามนี่มากันหมดนะฮะหน่วยต่างๆหน่วยฐานพัฒนาหน่วยฐานกำลังอะไรก็ตามในภาคเหนือมากันหมดเลยนะฮะหมอมาจากส่วนกลางด้วยนะครับทุกคนมาเพื่อช่วยในเป้าหมายเดียวกันตรงเนี้ยพอเราเวลออร์แกไนซ์ดีๆเราจัดองค์กรดีๆทุกคนเคารพซึ่งกันถามว่าดิสซิพลินหรือความเคารพมาจากไหนเมื่อแอสซาให้คนนี้เป็นคนหัวหน้าอย่างดำน้ำเนี่ยแอสซาให้ซีลไทยเป็นหัวหน้าคุณดำน้ำถ้ำเก่งจากไหนคุณมาจากอเมริกาคุณจะมาจากอะไรคุณต้องขึ้นกับโอเปอเรชั่นของซีลถามผมในเมื่อกฎหมายหรืออุปโลกบอกว่าให้ผมเป็นผบ.ซึ่งผมประสบการณ์น้อยกว่าหลายๆคนที่อยู่ในหน้างานก็ได้แต่เมื่ออุปโลกเป็นผบ.ทุกคนต้องฟังคำสั่งเราแต่ถามว่าเราสั่งอะเรามีหลักวิชาเราก็ต้องมีหลักวิชาไม่รู้ก็ต้องเดินไปถามคนนู้นพี่ๆอย่างนี้มันเป็นยังไงถามมาไม่รู้ก็ไปปรึกษาสภาวิศวกรไม่รู้ก็ต้องไปถามทหารท่านนั้นท่านนี้แล้วเราก็ต้องมาตัดสินใจนั่นคือสิ่งที่ทุกคนยอมรับเคารพในบริบทซึ่งกันและกันเมื่อผมถูก assignment เป็นผบ.ทุกคนก็ต้องฟังผมความขัดแย้งในความมุมทัศนคติมีเป็นไปได้แต่อะไรก็ตามต้องถกให้จบในห้องแล้วไปปฏิบัติต่อทันทีไม่มีค้างคาใจทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันเสียสละทำเพื่อคนอื่นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่เราประสบความสำเร็จนี่คือสิ่งที่เราได้รับความชื่นชมจากต่างประเทศคือเราต้องเข้าใจบริบทของคนก่อนการจะชนะคนเนี่ยท่านต้องเข้าใจในธรรมชาติและบริบทของเขาทุกคนมาจากคนละแหล่งทุกคนมาจากคนละพื้นฐานทุกคนต้องถอดหัวโขนออกหมดอยู่บนเหตุผลเดียวกันแล้วมาคุยกันทุกคนต้องเข้าใจกันบริบทก็คือไม่มีใครอยากเป็นใหญ่ไม่มีใครอยากอะไรเพราะนั้นท่านต้องคุยกันด้วยเหตุด้วยผลให้เครดิตให้เกียรติคนทุกคนสำคัญที่สุดคุยด้วยเหตุด้วยผลนะครับคุยด้วยหลักวิชาเวลาคุยต้องคุยเป็นทีมทุกคนจะได้เข้าใจตรงกันไม่ใช่ไปคุยตัวต่อตัวแล้วผลเป็นยังไงไม่มีใครรู้อันที่3ไม่มีใครด้อยกว่าใครเขาเป็นหนึ่งในทีมนะครับคุณจะเป็นนักฟุตบอล11คนที่ไปเล่นคุณจะฝีมือโดดเด่นแบบลีโอโนเมสซี่หรือโรนัลโดคุณก็ไม่สามารถทำให้ชนะได้ถ้าคุณจะเล่นคนเดียวคุณต้องเล่นฟุตบอลทั้ง11คนในฐานะที่เราเป็นโค้ชเราต้องเอาจุดแข็งของทุกคนมาเล่นให้ได้แล้วโค้ชจะไม่ให้เกียรติใครเป็นพิเศษเพราะคุณทางมาเป็นทีมถ้าคุณต้องไปโอ้ใครเป็นพิเศษทีมนี้มันเก่งกว่าทีมนู้นยังไงคุณจะบริหารไม่ได้ทุกทีมเก่งทุกทีมทุกทีมมีคุณค่าต่อภารกิจเท่ากันทุกทีมเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่มันเป็นคีย์แฟกเตอร์ของการสำเร็จที่ท่านต้องบริหารคนให้ได้แล้วท่านรู้ไหมครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเครดิตที่ท่านได้ต้องให้กับคนทุกคนเหมือนที่ผมบอกผมไม่แค่ตัวต่อจิ๊กซอคนหนึ่งวันที่ผมไปรับรางวัลที่นิวยอร์กพิธีกรตะวันตกถามผมซึ่งเป็นสไตล์ผู้สื่อข่าวตะวันตกอยู่แล้วถามว่าท่านรู้สึกภูมิใจตรงนี้ไหมนะครับท่านรู้สึกภูมิใจไหมที่ท่านมารับรางวัลนี้ผมตอบว่า I am very proud but your hall is too small because 10,000 personshould would like to be here คนหมื่นกว่าคนควรจะอยู่ในห้องนี้เพื่อมารับรางวัลนี้เพียงแต่ว่าห้องของเขาเล็กเกินไปผมเลยมารับแทนคนเดียวนี่คือการให้เครดิตผู้นำพึงให้เครดิตกับลูกน้องทุกคน
ผู้นำไม่พึงเอาเครดิตทั้งหมดไปหรือผู้นำไม่ควรจะแสดงตนว่าเป็นผู้ชนะ